เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ดีๆอ่ะมันนำมาที่เนี่ยตอนนั้นเป็นแค่ดีเจมันก็ไม่ได้มีรายการทีวีอยู่ดีๆไปเจอพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยถือว่าคนที่มีพระคุณกับฉันคือหนุ่มกัญชัยปรากฏว่าหนุ่มกัญชัยบอกว่าเนี่ยตอนนั้นเป็นพิธีกรที่เป็นดีเจที่ปากเสียปากไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามาขอเนี่ยขอให้หนูอ่ะพลิกชีวิตแบบว่ามันโดนโกงไปหมดแล้วอะไรเงี้ยโดนโกงแบบว่าโดนโกงเป็น10มันไม่เหลือแล้วว่าไม่เหลืออะไรแล้วที่ทางออกสุดท้ายคือมาที่นี่ถูกก็มาไม่มีอะไรด้วยรู้แต่ว่ามาประทับบางสกุลเป็นบางสกุลตายก็คือเอาผ้าขาวกับผมนะคือไม่มีทางออกอ่ะก็มาขออยู่ดีๆอ่ะรายการตีท้ายครัวโทรมาพดดำมาเป็นพิธีกรให้หน่อยสิแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ตีท้ายครัว16ปีแล้วอ่ะคนลุกไม่น่าเชื่อสมัยก่อนยังไม่มีปัญญาไปขอนแก่นไปอุดรไปหนองคายบึงกาฬยังไม่มีปัญญาหรอกก็ตรงนี้แหละตรงนี้เราก็จะไปศาลหลักเมืองสองที่แล้วอย่างหลวงพ่อดำเนี่ยมีความสำคัญยังไงหลวงพ่อดำเป็นพระต้องบอกเป็นพระคู่ชุมชนนะครับเหมือนเป็นจุดรวมใจเวลามีทุกเวลาไม่สบายใจก็จะมาไหว้ครับหรือแม้แต่ตรงเนี้ยโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าคนไหนที่เขาป่วยหนักญาติเขาก็จะมาไหว้ขอหลวงพ่อเท่ากับว่าเท่ากับที่ผมทราบเนี่ยเท่ากับเรื่องของโชคลาภก็ได้นะหลวงพ่อดำหน้าที่การงานก็ได้นะพูดถึงบารมีแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดำนี่แทบจะทุกเรื่องนะซึ่งมองตรงว่าผมก็เพิ่งทราบจริงว่าตรงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ด้วยแล้วที่สำคัญมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่หลวงพ่อดิเจ้าว่าท่านเจอที่ต้นโพครับอย่างที่บอกว่าคนมาขอโชคลาภเยอะมากขอเยอะตอนไปเจออ่ะมีตะปูปักอยู่ที่อกหลวงพ่อด้วยโอ้ใช่ครับถ้าตามความเชื่อก็เหมือนการสะกดนะครับอ๋อแล้วพอตอนที่หลวงพ่อได้เจอหลวงพ่อดำก็เอาตะปูออกแล้วใช่ไหมครับก็เอาตะปูออกแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อขึ้นมาตรงนี้ครับโอ้โหไม่ใช่อย่าลบหลู่จริงๆนะครับ